สวัสดีชาวบาม่าไปทีนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยกับการแกะกล่องพรีวิวนะครับ Vigo Lenny 5ครับหลังจากที่ผมได้แกะกล่อง Tommy 3 Plus ไปนะครับก็มีหลายคนให้ผมทำตัวนี้ต่อนะครับนี่ก็คือ Lenny 5ครับเปิดราคามา 2,890 บาทนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้รองรับ 3G เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นมือถือราคาประหยัดอีกตัวนึงที่หลายๆคนนะครับชื่นชอบโอเคนะครับแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยถ้ามันไปเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เป็นพวกเซี่ยวมี่นะครับเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะโอเคสเปคตัวนั้นมันน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าความคุ้นเคยแล้วก็ในเรื่องของความหาซื้อที่ง่ายนะครับแล้วก็เป็นมือถือราคาประหยัดก็ทำให้ Vigo ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวนึงที่ผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะจุดเด่นๆของเขานะครับเขาเขียนไว้ด้านหลังเลยนะครับนั่นก็คือตัวนี้เป็นหน้าจอ 18:9 นะครับแล้วก็จอใหญ่นะจอใหญ่กว่าตัวที่เป็น Tommy 3 Plus ที่ผมเคยแกะกล่องพรีวิวไปเป็น 5.7 นิ้วนะครับเป็น HD Plus นะครับตัวนี้กล้องหน้า5นะครับกล้องหลังอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับลำโพงเป็นลำโพงคู่เนาะแรม1รอมอยู่ที่16กิกนะครับแล้วก็ตัวนี้ CPU เป็นตัว MediaTek นะครับ MK6580 นั่นเองครับตัวนี้เป็นแบบ4หัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรันด้วยตัว Oreo นะครับOreo Go Edition นั่นเองนะครับเป็นแบบย่อๆใส่ได้2ซิมนั่นเองฮะจะบอกว่าตัว6580หรือว่า CPU ของเขาเนี่ยนะครับก็จะพบได้ตั้งแต่ตัวที่เป็น Jerry 2ก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นตัว Rainy 3 Rainy 4ใช้ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับเอาละครับเรามาแกะกล่องดูกันนะฮะตัวเครื่องที่ผมได้มารีวิวตัวนี้นะครับเป็นเครื่องสีดำเนาะนอกจากสีดำแล้วก็จะมีสีดำสีแดงนะครับสีทองแล้วก็สีเขียวบรินนั่นเองฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับฝาหลังตัวนี้เป็นพลาสติกครับกล้องหลังตัวนี้อยู่ด้านหลังนะครับที่ผมบอกไปคือ8ล้านพิกเซลแล้วก็มีแฟลชนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมทำการแกะพลาสติกหน้าจอตัวนี้ออกนะครับฟึบนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในกล่องกันนะฮะโอเคในกล่องของเขามีอะไรให้มาบ้างนะครับผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าทุกอย่างนะครับของ Vigo เนี่ยให้มาครบจริงๆนะฮะโอเคนี่นะครับหูฟังนะครับสายชาร์จนะครับอะแดปเตอร์นะครับคู่มือนะครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้สามารถถอดได้นะครับน้ำหนักค่อนข้างใช้ได้ทีเดียวนะฮะแล้วก็มีตัวนี้ฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูมีเคสมาให้นะครับขอโทษทีนะฮะรุนแรงนิดนึงนะครับมีเคสเป็นเคสซิลิโคนมาให้นะครับคือเนี่ยแหละครับคือจุดเด่นของ Vigo คือซื้อไปเนี่ยได้ทุกอย่างมาให้ครบเลยนะฮะตัว Xiaomi อะไรแบบเนี้ยมันจะไม่มีอะไรมาให้แบบนี้เราต้องไปหาเคสเราต้องไปหาหูฟังอีกมันยุ่งยากอันนี้ง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็มีตัวฟิล์มกันรอยมาให้เรียบร้อยนะครับครบถ้วนครบถ้วนครบถ้วนนะฮะอันดับแรกนะครับเราต้องทำการแกะฝาหลังก่อนนะครับซึ่งฝาหลังของเขาเนี่ยก็จะแกะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวแบตเตอรี่ 2,800 มิลลิแอมป์ของเราเข้าไปนะครับโอเคด้านหลังของตัวเครื่องนี่นะครับก็จะมีกล้องนี่นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับ8ล้านพิกเซลเนาะที่ผมบอกไปนะครับแกะฟิล์มออกหน่อยนึงนะครับมีฟิล์มป้องกันรอยอยู่นะครับตัวนี้รองรับ2ซิมด้วยกันนะครับ 3G เท่านั้นนะฮะแล้วก็ใส่ Micro SD Card ได้สูงสุดเนี่ย64กิกนะครับทำการปิดฝาหลังไปเลยนะครับเอาละครับตัวนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ดูนะตัวนี้อัตราส่วนของหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ 18:9 นะครับขอบของเขาเนี่ยก็มีความบางประมาณนี้นะครับและหน้าจอของเขาเนี่ยจะใหญ่อยู่ที่ 5.7 นิ้วนะครับจอเป็น IPS นะครับความเร็วของหน้าจอเป็น HD Plusผู้ก็พูดนะฮะราคา 2,890 บาทนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ราคาประหยัดแบตถอดได้นะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวครับเอาละครับตอนนี้เนี่ยผมเซตอัพตัวเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าลงโปรแกรมต่างๆที่สำหรับใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว YouTube Facebook Instagram นะครับแล้วก็ CPU4 เพื่อเช็คในเรื่องของสเปคบอกไว้ก่อนนะฮะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัว Oreo Go Edition ไอ้คำว่า Go Edition ของเขาเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นระบบปฏิบัติการแบบย่อนะครับไม่ได้เต็มตัวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ตัวที่เป็น Facebook Lite นะครับแล้วก็ YouTube Go Edition มาให้เพื่อให้แมทกับการใช้งานของแรม 1GB แล้วก็รอมอยู่ที่16GB นะครับประมาณนี้บอกไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับผมเองก็ฝืนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผมอยากลง YouTube ที่เป็นแบบเต็มๆนะครับก็เลยลงไปด้วยแล้วก็ Facebook เนี่ยแนะนำให้ใช้เป็น Facebook Lite นะครับถ้าเกิดลง Facebook เต็มๆเนี่ยผมลงไปเรียบร้อยเนี่ยนะครับภาพค่อนข้างที่จะอืดๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ในส่วนของ Instagram นะครับก็ลงไปเรียบร้อยอันดับแรกนะครับเรามาดูสเปคกันแบบละเอียดทาง CPU C กันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกับ CPU MediaTek นะครับ MT6
580นะครับความเร็วอยู่ที่ 1.3 กิกะเฮิรตซ์นะครับก็เสียดายนิดนึงจริงๆนะตัวนี้มันเป็นตัวเก่านะครับน่าจะให้ตัวที่เป็นตัวเดียวกับตัว Tommy 3 Plus ตัวนั้นนะฮะแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้แบบเอาใช้งานทั่วๆไปแล้วก็พวกเล่นเกมนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับความเร็วอยู่ที่ 1.3 กิกะเฮิรตซ์นะครับทำงานทั้งหมด4หัวด้วยกันการ์ดจอของเขาเนี่ยเป็นมะลิ 400MP นะครับสำหรับตัวเครื่องหน่วยความจำ 16 กิกนะครับสามารถที่จะใช้งานได้ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 11.17 กิกะไบต์ยังไม่ได้ลงในส่วนของไลน์เนาะแล้วก็ในรูปภาพต่างๆก็ยังไม่ลงเช่นเดียวกันนะครับระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Android version 8.1.0 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Go Edition นะครับตัวย่อนั่นเองนะฮะแบตเตอรี่ 2,800 มิลลิแอมป์นะครับจะบอกว่าชาร์จเร็วทีเดียวนะฮะชาร์จแป๊บเดียวเองนะครับความจุก็ขึ้นมาประมาณสัก 34% นะฮะอุณหภูมิในตัวเครื่องเนี่ยตัวนี้ไม่ได้บอกอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของการใช้งานนะครับอย่าง Facebook Live กันบ้างนะครับนี่ผมเข้าไว้นิดหนึ่งแล้วนะครับนี่ Facebook Live หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็จริงๆใกล้เคียงกับตัวที่เป็น Facebook นะฮะก็เล่นก็จะไหลลื่นกว่าตัวที่เป็น Facebook นะฮะนี่นะครับใหญ่ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ Facebook Live ผมว่ามันแมทกับเครื่องนี้ยังไงลองใช้ตัวที่เป็น Facebook Live ละกันนะฮะผมว่ามันแมทกว่าตัวที่เป็น Facebook เวอร์ชันเต็มๆนะครับโอเคในส่วนของ Instagram นะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งาน Instagram นี่เป็นตัวเต็มเนาะInstagram นี่ก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอืดเท่าไหร่นักนะฮะก็จะสามารถที่จะโหลดรูปภาพต่างๆมาได้ประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับ BUMPUPTVFC นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบนะครับระบบเสียงการนะครับผ่านทาง YouTube แบบเวอร์ชันเต็มๆนะฮะคือถ้าไปลงตัวที่เป็น YouTube Go Edition เนี่ยนะครับเขาก็จะให้เราใส่พวกเบอร์โทรศัพท์ต่างๆด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในรายการของผม Bump Up TV นะฮะไปดู Vlog กันดีกว่านะครับเพื่อทดสอบคุณภาพเสียงของลำโพงนะครับซ้ายขวาด้านบนด้านล่างเนี่ยนะครับรอสักครู่ตัวนี้นิดนึงนะครับเขาสามารถที่จะแคสนะครับขึ้นทีวีได้ด้วยนะครับเนี่ยทีวีของผมที่บ้านผมเนี่ยสามารถที่จะแคสขึ้นไปได้เลยแคสหน้าจอโทรศัพท์ตัวเนี้ยขึ้นไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีอันนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Vlog ละกันนะครับที่ผมได้เคยทำเอาไว้ตอนที่ไปอียิปต์นั่นเองนะฮะเอาละครับประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของคุณภาพเสียงถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับตัวนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบดูYouTube อะไรต่างๆตัวนี้แมทมากๆเลยทีเดียวนะครับหน้าจอเขาก็มีขนาดใหญ่ด้วยเนี่ยวันนี้ยังไม่ลองเกมให้ดูแล้วกันนะครับแนะนำว่าเป็นเกมเบาๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องถ้าใครอยากดูอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมจะไปจัดมาให้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปรีวิวและแกะกล่องของตัว Vigo Rainy 5ครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับ